สวัสดีครับมาชมกันต่อครับนี่มาดูควายของครับเช็คสุขภาพควายของ เมื่อกี้หันมีนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงมาเลี้ยงอยู่2ตัวครับตอนนี้ฮะยังอยู่อยู่ครับบินไปบินมาอยู่บนหลังควายนะข้างบ่หันครับซูมไก่เป็นนกเอี้ยงที่มันอยู่ตามบ้านนะครับแต่พอดีว่ามันอยู่บ้านมาได้ครับก็เลยยิงนะครับก็เลยหนีมาอยู่ในป่าเข้าไปใกล้ก็บ่ได้ครับเดี๋ยวมันบินหนีหมดต้องอยู่ไกลๆท้ายครับนี่ก็หลังไอ้ก้ามอยู่หนึ่งตัวไต่ไปไต่มาคอยกินแมงให้ครับควายนี่มันก็ดีจะเยี่ยถ้าเป็นงัวนี่บ่ได้ครับงัวนี่จะเอาหางฟาดอย่างเดียวเลยตานกไปเกาะแต่ควายมันจะเฉยๆครับมันจะบอกว่าหางฟาดบนไหล่บนดินมันจะปล่อยนกเอี้ยงคอยใช้แมงสมัยก่อนมันก็จะมีเห่าเนาะเห่าควายตัวใหญ่ๆครับเห่าควาย มาเดียวก็น่าจะมีอยู่อย่างคอควายที่เขาบ่ได้ฉีดพวกยาทายไม่ได้ฉีดพวกยาฆ่าเห็บอย่างนี้นะน่าจะมีอยู่เพราะว่าตะกอนซื้อไม่หนุนมาก็มีติดมาครับไม่หนุนถุงท้องติดมาหมดเลยไข่เห่านี่น่ากลัวครับหันตัวมาแล้วปะขนลุกครับเห่าควายนี่เห่าคนแค่ตัวน้อยๆครับเห่าควายนี่ใหญ่เป็นร้อยเท่ากับเห่าคนนะครับตัวใหญ่ขนาดยางมันก็เกาะแบบตีนมันเหนียวขนาดนี้ครับเวลาควายไปต้มขี้เปื้อนมันก็บรรลุนะเห่าควาย นี่หญ้าก็เริ่มปงครับควายก็จะพันในจ้อนครับตอนนี้เก้าโกงก็เริ่มออกมาแล้วครับเห็นสัก10กว่าวันนี่ควายจะไปอยู่นี่ละควายจะออกท่องเที่ยวนะครับเอามันได้ปลามันไปนะมันจะไปคนเดียวมันครับท่องเที่ยวคนเดียวต้องไปตัวเสาะหาหมอนี่ครับหมอขนาดนี้เห็นสัก10กว่าวันมาอยู่แล้วไอ้กั้มท่องเที่ยวแน่นอนเหลือนี่ก็ไปต้วยหา2 3รอบแล้วครับไหนจะหุ่นมูเนียมนี่หุ่นเก้าไล่หุ่นเก้าไผ่นี่มันขึ้นไปกินหมดแล้วครับนี่นี่มันบ่มีเจือกครับรัดขึ้นนี่เลยขึ้นปลากันไปปุ่นมันดอยปุ่นมันเคยไปครับมันหูตีหูตางมันควายมันจำได้ความจำมันดีพอนกเอี้ยงก็หัวมันครับมันก็เฉยพึ่งพาใส่กันครับมันเข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวนกเอี้ยงบินหนีสูงสุดๆแล้วครับนี่อันแบบตัวน้อยๆครับก็อยู่หลังไอ้กั้มนิ่มก็ไหม้ครับดำๆนะ เป็นนกเอี้ยงสีดำครับ หูเหลืองๆนั่นจะต้องไปเช็คสุขภาพกั้มตอนอาบน้ำบุญครับดูว่ามันมีแผลมีหนอนยังก็แต่ควายน่าจะบ่มีครับ
ควายมันไม่ค่อยมีปัญหานักยังงัวงัวนี่ปัญหาจะนักน้อยนี่มีสองตัวน่าจะเป็นกูผัวเมียครับจริงๆมันมีเข้ามานักอยู่แต่ว่ามันบ่มีของกินครับนกมันเลยไปอยู่ช่วงก่อนจะเข้าหน้าห้อนนี่มันจะมากันนักครับเป็นร้อยๆตัวแต่มันบัจจินกประจำทินครับมันหนีไปอยู่บ้านอยู่จองหมดครับมาอยู่ในป่าละหญ้าก็เริ่มงามมากแล้วครับพอไปทางใดก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่างัวเฮามันหอมสุดๆแค่นี้ล่ะต้องเตรียมปลูกหญ้าครับนี่เตรียมพันหญ้าไว้พอเก็บแก้วเสร็จก็ปล่อยงัวลงครับพันหญ้ามันปล่อยงัวลงกินตั้งงัวตั้งควายเลยครับน่าจะได้สักหลายติดอยู่หญ้ามันมีหลายจันครับหญ้ามีถึงหญ้าควายพวกควายนี่งัวจะมักควายก็มักอยู่มีหญ้าหนามครับหลายอย่างเป็นหญ้าธรรมชาติครับเวลามาเลี้ยงต้องสองคนครับกันฟังนะปุ่นบอกให้ไปกินข้าวโพดเปิ่นถ้าไปนี่ยุ่งครับยุ่งเลยเ นี่ยขาก็ขึ้นมาแล้วครับจริงๆถ้าไฟบ่ไหม้ปลานี่มันจะได้กินนักกว่านี่ครับจะได้กินจะมีที่กินดีกว่านี่นี่พอไปทางใดมันโล่งหมดเลยเสียดายครับปลาเป็นใจของเฮาเนาะทำแป้งแง่ของเฮาดีกว่าครับกินแบบประทังชีวิตไปครับวันๆรอช่วงที่มีหญ้านักๆนี่ผมจะอัดให้เต็มตีเลยหญ้าแบงโกลามีตัดหญ้าแบงโกลาให้ครับหญ้าในเปียมีตัดหญ้าในเปียให้สลับกันไปเรื่อยๆหน้าแรงนี่จะลำบากทุกปีครับเพราะว่าตีของผมนี่มันจะอยู่ท้ายน้ำท้ายสุดเลยครับสุดท้ายของเจ้าสวนเลยมันจะมีเจ้าสวนตั้งเหนือปุ้นเนาะตั้งเหนือปุ้นน้ำห้อยมันจะไหลมาจากฝั่งนี้ไหลลงไปตั้งเหนือมันเขาจะแย่สวนกันเขาจะดักน้ำเก็บไว้หมดหน้าแรงชนิดที่ว่าบุญให้ผ่านมาเลยหน้าแรงปีนี้ก็เกือบไม่ได้กินครับถ้าฝนมันตกมานี่ยุ่งเลยดีที่ฝนตกเจ้าครับ พอฝนตกมาเจ้าน้ำห้อยมันก็นักขึ้นน้ำห้อยมันก็คืนมาแหมยางทั้งเหนือบนเขาเนี่ยหน้าแรงครับปีนี้เก็บหน้าหมดเลยน้ำจะสูบมาฮดหญ้ากับไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ปล่อยให้เขาแห้งเขาก็จะตายครับ
น้ามันก็จะได้แค่สามที่ให้นี่ครับมันจะบอกไปถึงตรงใต้ปูนโอ้ท้ายน้ำนี่ลำบากครับไปดีจะไปเสื้อตีพยายามเลือกตีที่มันมีน้ำครับมีน้ำที่เพียงพอบอกวันที่จะเลือกตีที่อยู่ใต้น้ำครับสุดท้ายมูนี่ลำบากครับถึงเวลาหน้าแรกนี่จัดการน้ำนี่ลำบากครับเขาต้องขอทรัพยากรที่มันมีในธรรมชาติก่อนเขาจะไปใช้ลงทุนกุดบาดาลนี่มันบางทีมันบกคุ้มนะครับถ้าไปเจาะไปเจอตาน้ำที่มันมีนักมันก็ดีอยู่แต่ถ้าไปเจาะไปเจอตาน้ำที่มันมีจริงแต่มันมีน้อยนี่ลำบากครับเพราะการเจาะนี่มันมีหลายระดับความลึกครับแล้วก็ราคาก็จะคิดไปตามความลึกแอมอย่างหนึ่งน้ำบาดาลมันก็จะมีข้อจำกัดเนาะมันบ่เหมือนน้ำธรรมชาติครับบาดาลเวลาเขาจะใจเขาต้องใจเครื่องสูบเพราะอันก็จะใจเป็นซัมเมอร์ครับหรือว่าปั๊มซัมเมอร์ที่เขาใจกับแผงโซลาร์เซลล์นะหย่อนลงไปยังเจาะสัก30,000ครับซัมเมอร์แต่ประมาณ30,000ปลาย40,000เป็นแสนครับซื้อตีได้หลายไร่อยู่คิดให้ดีครับก่อนจะลงทุนเขาควรจะมองทรัพยากรธรรมชาติก่อนถ้าเวลาจะไปซื้อตีครับน้ำมันตาจะไปซื้อตีแถวเมืองแปะครับสักงานสองงานครับ นั่นเป็นหลักอย่างมาเศษปูนน่าจะมาถมน้ำห้อยนี่จะมาถมน้ำห้อยครับเศษปูนชัดๆเลยครับเพราะว่าน้ำห้อยก้อมเนี่ยมันนองดีเหลือเกินครับหน้าฝนนี่มันเสาะตะลิงครับตีตังแถวมึงแปะนี่มันก็น่าซื้ออยู่ครับอย่างที่ผมขับรถผ่านไปนี่ยำยางแปลกเลี้ยงงัวนักอยู่หันสภาพแล้วก็น่าอยู่ครับคล้ายๆกับบ้านของเขาเลยตั้งทีผมขับรถผ่านนี่ มีทั้งงัวทั้งควายครับเขาก็เลี้ยงกันอยู่น่าไปซื้ออยู่จะซื้อหมกแป้งครับหาดีที่มันหมกแป้งน่าจะมีครับวันหน้าวันตากันบรรยากาศมันก็เหมือนกันเลยนะเวลาขับรถผ่านคายบ้านของเขาเลยเผ
วันหน้าวันตาเอาไว้พักงัวครับเพราะว่าจะไปหาซื้องัวจากที่อื่นมาแล้วก็มาแวะที่แปรครับมองไว้ครับเพื่อเป็นทางเลือกครับผมโอเคครับปากันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ